คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ห้ามรถตู้โดยสารสาธารณะที่มีอายุเกิน10ปีวิ่งแล้วก็รับส่งผู้โดยสารค่ะทำให้วันนี้จะทำให้รถตู้840คันต้องหยุดให้บริการนะคะขณะเดียวกันทางศาลปกครองกลางก็ไม่รับไต่สวนฉุกเฉินตามคำร้องของผู้ประกอบการรถตู้ที่ขอให้คุ้มครองชั่วคราวโดยระบุนะคะว่าไม่มีเหตุผลฉุกเฉินเพียงพอทำให้ผู้ประกอบการรถตู้ค่ะเตรียมที่จะหาช่องทางอื่นในการต่อสู้คดีเพื่อร้องขอความเป็นธรรมด้วยค่ะโดยนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยพร้อมตัวแทนผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะเข้าฟังการพิจารณาของศาลปกครองกลางตามคำร้องของผู้ประกอบการรถตู้ทั่วประเทศ731คนที่ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษากรณีกรมการขนส่งทางบกห้ามรถตู้โดยสารเกิน10ปีวิ่งให้บริการโดยสารพิเคราะห์แล้วฟังไม่ได้ว่ามีเหตุฉุกเฉินเพียงพอจึงยกคำร้องดังกล่าวนายศรีสุวรรณบอกด้วยนะคะว่าจะหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการถึงแนวทางการต่อสู้ซึ่งอาจไปขอความเห็นใจกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงอาจฟ้องร้องกรมการขนส่งทางบกได้มองว่าไม่เป็นธรรมกับกลุ่มผู้ประกอบการรถตู้เพราะว่ามีรถโดยสารสาธารณะอื่นๆที่อายุการใช้งานเกิน10ปีแต่ว่ากลับไม่มีการจัดระเบียบค่ะผู้ประกอบการรถตู้ก็คงไม่นิ่งเฉยนะครับก็คงต้องพยายามแสวงหาช่องทางในการที่จะปกป้องและเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองต่อไปนะครับส่วนจะเป็นวิธีการใดก็อาจจะต้องพูดคุยปรึกษาหรือกันเช่นอาจจะต้องไปขอความเมตตาท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมในเรื่องดังกล่าวหรือแม้แต่จะต้องมีการฟ้องร้องคดีเพิ่มเติมด้านนางรุ่งเรืองทองคำค่ะประชาสัมพันธ์ธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดและผู้ประกอบการรถตู้สายกรุงเทพพัทยาก็บอกว่านะคะที่มาในวันนี้เพียงขอให้ช่วยเหลือเยียวยารถตู้หมวด1กรุงเทพปริมณฑลที่ขอให้ขยายอายุรถนะคะจาก10ปีออกไปอีก5ปีค่ะเนื่องจากว่ารถไฟฟ้าจะก่อสร้างเสร็จในอีก 3-4 ปีหากจะซื้อรถตู้ใหม่ก็ถือว่าไม่คุ้มค่ะส่วนรถตู้หมวด2ค่ะกรุงเทพต่างจังหวัดที่จะต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสเมื่อครบ10ปีก็ขอให้เปลี่ยนเป็นรถตู้เหมือนเดิมเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงหรือให้ใช้ภาคสมัครใจแทนการบังคับทั้งหมดค่ะ